สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะกับคุณครูประกายอุดโธนะคะหรือครูแวงนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างเอย่ยการสลับที่ของการคูณนะคะนักเรียนพอทำได้ไหมคะ พอทำได้ใช่ไหมคะส่วนสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวคอยติดตามกันเลยค่ะอ่านะคะก่อนที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอเฉลยแบบฝึกหัดก่อนนะลูกนะนะักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะไปในหน้าที่45นะลูกนะในหน้า45นะคะหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาบอก ว่าให้นักเรียนนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างนะคะข้อที่1 3คูณเเท่ากับ9คูณอะไรลูกคูณอะไรคะ9กคูณ3ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเลขอะไรลูกลงไปเลข3ใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่2 6คูณแล้วก็มีช่องว่างให้นักเรียนเติมตัวเลขเท่ากับ8คูณ6 ดังนั้นจํานวนที่นักเรียนต้องเติมลงในข้อที่2คือเลขอะไรลูกเลข8ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเลข8ลงไปนะคะเขียนส,สวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะข้อที่3มนะคะมีช่องว่างแล้วคูณ10เท่ากับ10คูณ6ดังนั้นจํานวนที่เราต้องเติมลงไปคืออะไรลูกในช่องว่างตรงนี้คือเลขอะไรคะเลขหก ใช่ไหมคะอ่านากเยนก็ใส่เลขหกลงไปนะคะต่อไปข้อที่4 7คูณแล้วก็มีช่องว่างให้นักเรียนเติมใช่ไหมคะเท่ากับ12คูณ7ดังนั้นจำนวนในข้อ4นี้เติมอะไรลงไปในช่องว่างลูก12ใช่ไหมคะอ่านักเยนก็เติมเลข12ลงไปนะคะต่อไปข้อ5นะคะ5้าคูณ20เท่ากับ ช่องว่างคูณหเราจะเติมจำนวนอะไรเอ่ยลงไปในช่องว่างตรงนี้จำนวนอะไรคะลูกตัวเลขอะไรยี่สิบใช่ไหมคะอ่านาเดียนก็ใส่ยี่สิบลงไปนะคะอ่าต่อไปข้อหกจำนวนอะไรคูณ8ดเท่ากับแปดคูณสิบในช่องว่างตรงนี้เราจะเติมจำนวนอะไรลูกสิบ ใช่ไหมคะอ่านันเงเยนก็ใส่10ลงไปนะคะอ่าต่อไปข้อที่7นะคะ2คูณ30เท่ากับช่องว่างแล้วคูณ2ดังนั้นจำนวนที่เราต้องใส่ในช่องว่างนี้คือจำนวนอะไรลูก30ใช่ไหมคะอ่านันเงเยนก็เขียน30ลงไปนะคะเขียนสวยๆนะคะอ่า เลขสามใส่ให้สวยๆหน่อยอ่านะคะต่อไปข้อที่แปดนะคะสี่คูณอ่าจำนวนที่เติมลงในช่องว่างเท่ากับสี่สิคูณสดังนั้นจำนวนที่ต้องใส่ลงในช่องว่างนี้คืออะไรลูกสีใช่ไหมคะอ่าคำตอบถึงจะได้เท่ากันนะลูกนะคำตอบทั้งซ้ายและขวานะคะต้องเท่ากันนะลูกนะสี่คูณสี่สเท่ากับสี่สคูณสนะลูกนะ ต่อไปข้อ9นะคะ6คูณ200เท่ากับจำนวนอะไรคูณกับ6นะคะเติมจํานวนอะไรเอ่ยลงในช่องว่างตรงนี้ลูกเท่าไหร่คะ200ใช่ไหมคะอ้าเก่งมากเลยนะคะนักเรียนนะคะส่วนใหญ่นะคะนักเรียนก็จะสามารถทำได้นะคะตรงนี้นะคะอ่าต่อไปในข้อที่10นะคะ1000คูณ9เท่ากับ9คูณ จำนวนอะไรที่ต้องเติมลงในช่องว่างจำนวนอะไรลูก1000ใช่ไหมคะอ่านั่นนึงก็ใส่ลงไป1,000นะคะเลขศูนย์กี่ตัวลูกสตัวใช่ไหมคะอ่าใส่ให้ครบนะคะอ่ะเป็นไงบ้างเอ่ยแบบฝึกหัดนักเรียนทำมา10ข้อถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยนะคะว่าวันนี้ คุณครูมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนกันติดไปเลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรลูกการเปลี่ยนหมู่ของการคูณน,นะคะการเปลี่ยนหมู่ของการคูณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนหมู่ของการคูณน,นะลูกนะ โจทย์บอกว่ามีกองไข่ไก่อยู่สองแถวอ่ามีกองไข่ไก่อยู่สองแถวแต่ละแถวมีกล่องสามใบนะคะแต่ละแถวมีกล่องสามใบกองแต่ละใบมีไข่ไก่หกฟองนะคะคิดเป็นไข่ไก่ทั้งหมด กี่ฟองนะคะคิดเป็นไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองทีนี้นักเรียนเห็นโจทย์ลักษณะอย่างนี้นะคะยังมองไม่เห็นภาพใช่ไหมลูกคุณครูก็มีรูปภาพมาให้นักเรียนดูค่ะนะคะอ้าวนักเรียนมาดูกันนะคะเขาบอกว่ากองใส่ไข่มีสองแถวคุณครูแบ่งแถวให้นักเรียนดูนะคะอันนี้แถวที่1ใช่ไหมลูกอ,อันนี้แถวที่สองนะคะ,ะเขียนเลขสองสวยๆหนะ่อย นะคะสองแถวที่หนึ่งแถวที่สองนะคะเขาบอกว่าเต่และแถวมีกล่องสามใบอ่ากล่องใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามตัวนี้ก็กล่องใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามนะคะกล่องแต่ละใบมีไข่หกฟองอ่าใบที่หนึ่งมีไข่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมคะใบที่สองก็มี กล่องใบที่สองก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมคะกล่องใบที่สามก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะไม่สับสนนะลูกนะอ่ามีสองแถวอ่ะเถือกอีกรอบนะคะหนึ่งสองแต่ละแถวมีกล่องสามใบอ่าตัวนี้อ่ากล่องใบที่หนึ่งอันนี้กล่องใบที่สองนะคะและอันนี้กล่องใบที่สาม และแต่ละกองมีไข่หกฟองตัวนี้หกฟองหกฟองหกฟองอ่ะเดี๋ยวเขียนเป็นอันนี้ให้ดีกว่านะคะตัวนี้หกฟองใช่ไหมตัวนี้หกฟองใช่ไหมลูกตัวนี้ก็หกฟองใช่ไหมคะเขาบอกว่าคิดเป็นไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองอ่าตัวนี้เป็นหกฟองตัวนี้ก็หกฟองนะคะตัวนี้หกฟองอ่ะมาดูกันนะคะ ก้อยและกิ่งมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันทีนี้ก้อยและกิ่งนะคะก้อยบอกว่าหาจํานวนกล่องทั้งหมดก่อนอาหาจํานวนกล่องทั้งหมดก่อนแล้วจึงหาจํานวนไข่ไก่ทั้งหมดหาจำนวนกล่องทั้งหมดมีกล่องอยู่สองแถวใช่ไหมลูกแต่ละแถวนะคะแต่ละแถวมีกล่องสามใบถูกไหมคะ อ่ามีกล่องทั้งหมดนะคะสองคูณสเท่ากับหตอนนี้เราได้กล่องแล้วใช่ไหมมีกี่มีกี่กล่องลูกหกล่องหรือ6ใบนั่นเองใช่ไหมลูกอ่าทีนี้กล่องแต่ละใบนะคะมีไข่ไก่หฟองรวมเป็นไข่ไก่ทั้งหมดอ่าเขาก็นำ กล่องที่ได้คือ6ใบใช่ไหมคะมาคูณกับ6คือไข่ไก่ในแต่ละกล่องใช่ไหมลูกจำนวนไข่ไก่ในแต่ละกล่องก็จะได้เท่ากับ6คูณ6เท่ากับ36ฟองนะคะตัวนี้เป็นวิธีคิดของก้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดของกิ่งบ้างนะคะอ่าดังนั้นนะคะ ของก้อยนะคะของก้อยเขาก็สรุปให้นักเรียนได้ดูว่า2อขันตอนแรกเขานำสอมาคูณกับ3แล้วคูณกับ6ถูกไหมลูก2คูณ3มได้กับ6 6คูณกับ6เท่ากับ36นะคะตัวนี้เป็นวิธีคิดของใครลูกเป็นของก้อยใช่ไหมคะอ่าเป็นของก้อยนะตัวนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิธีคิดของอะไรคะของกิ่งเป็นแบบไหนนะลูกนะอะไปดูกันเลยค่ะอะก้อยและกิ่งนั้นมีความคิดที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกอะวันนี้มาดูกับของกิ่งนะคะกิ่งหาจำนวนไข่ไก่ในแต่ละแถวก่อนแล้วจึงหาจำนวนไข่ไก่ทั้งหมด อา้าวหาจานวนไข่ไก่ในแต่ละแถวก่อนนะคะแล้วจึงหาจํานวนไข่ไก่ทั้งหมดมาดูกันนะคะกองแถวแรกมีสามใบถูกไหมลูกแต่ละใบมีไข่หกฟองมีไข่ไก่แถวและามาดูแถวแรกมีสามใบอ่าแถวแรกมีสามใบนะคะ แถวแรกมีสามใบแต่ละใบมีไข่กี่ฟองลูกหกฟองใช่ไหมคะก็จะได้สามคูณหกเท่ากับสิบแปดนะคะอ่าแต่ละแถวนะคะต่อไปกิ่งบอกว่ามีกองอยู่สองแถวอ่าอันนี้แถวที่หนึ่งนะคะอันนี้แถวที่สองใช่ไหมคะรวมเป็นไข่ไก่ทั้งหมด สองคูณสิบแปดเท่ากับสามสิบหกฟองเป็นไงคะวิธีคิดเข้าต่างกันไหมคะต่างกันนะคะดังนั้นนะคะก็จะได้สองคูณวงเล็บสามคูณหกวงเล็บเท่ากับสองคูณสิบแปดเอบางคนบอกคุณครูครับสิบแปดมาจากไหนสิบแปดก็คือการคูณในวงเล็บใช่ไหมลูกก็คือ สามคูณหกใช่ไหมลูกเท่ากับ18ดังนั้น2องคูณสิก็เท่ากับ36นั่นเองนะคะไม่ต้องงงนะลูกนะอ่าก็จะแสดงได้ว่านะคะวงเล็บ2องคูณสวงเล็บปิดคูณหเท่ากับ2คูณวงเล็บเปิด3ามคูณหวงเล็บปิด, 6, ปด, 6, ปดนะคะตัวนี้นะคะคำตอบเป็นไงการลูก เท่ากันใช่ไหมคะสามสองสองคูณสามตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่หลูกได้หกใช่ไหมคะคูณกับอะไรลูกตัวนี้ก็หกถูกไมหมลูกอ่าส่วนตัวนี้สองอ่าคูณหกสามเท่าไหร่ลูกสิบแปดใช่ไหมคะอ่าดังนั้นตัวนี้หกคูณหกได้สามสิบหกใช่ไหมคะ ตัวนี้ก็เท่ากับเท่าไรสองคูณตัวนี้เลขสอง,งนะลูกนะอ่าสองคูณสิบแปดได้เท่าไรลูกสามสิบหกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอ่าเป็นไงคะคาตอบเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันนะคะแต่นักเรียนจะสังเกตได้ว่ามันมีตรงไหนที่ไม่เหมือนกันคือการใส่วง,วงเล็บใช่ไหมลูกการจัดหมูนั่นเองใช่ไหมคะอ่า จำนวนนะคะเรียงเหมือนกันเลยนะคะ2คูณ3มคูณ6ถูกไหมคะตัวนี้ก็2คูณ3คูณ6แต่เรามาจัดหมู่หรือใส่วงเล็บนะคะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนำจำนวนที่1คูณจำนวนที่2แล้วค่อยมาคูณกับจำนวนที่3หรือนำจำนวนที่2คูณจับกับจำนวนที่3แล้วค่อยมาคูณกับจำนวนที่1นนะคะ,สะแสดงได้ว่าตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า การเปลี่ยนหมู่ของการคูณนั่นเองนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะอ้าวนะคะดังนั้นเราก็จะสามารถสรุปได้คือนะคะการคูณจำนวนนับ3ามจำนวนนะคะ คูณ2องจำนวนใดก่อนก็ได้นะคะแล้วคูณกับจํานวนที่3นะคะผลคูณนั้นย่อมเป็นไงกันลูกเท่ากันใช่ไหมคะคือนักเรียนจะนําจํานวนไหนมาคูณกันก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาคูณกับจํานวนที่3นะคะแล้วผลคูณนั้นก็ย่อมเท่ากันตัวนี้เขาเรียกว่าการคูณจํานวนนับ3จํานวนนะคะหรือการอะไรลูก การเปลี่ยนมูของการคูณน,นั่นเองใช่ไหมคะอ่านะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูแบบฝึกหัดกันก่อนดีกว่าเนอะว่ามันมีวิธีอย่างไรอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมลูกอ่าไปดูเลยคะ่ะอ่านะคะมาดูนะคะแบบฝึก นะคะที่คุณครูนํามาให้นักเรียนช่วยกันคิดนะลูกนะเขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจํานวนแทนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ6 1คูณ6คูณ2เท่ากับ1คูณ6คูณจำนวนไหนลูกใส่ลงไปตรงนี้ใส่เลขอะไรคะ เลขอก2ใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนก็ใส่เลข2ลงไปนะคะทีนี้เวลานักเรียนจะมาตรวจคําตอบนะคะนักเรียนก็ลองมาทําดูนะลูกนะว่าตัวเองนี้ตอบถูกหรือเปล่านะลูกนะ6คูณหได้เท่าไหร่ลูกตัวนี้ได้6ใช่ไหมคะแล้วนํา6มาคูณกับอะไรลูกคูณกับ2เท่ากับเท่าไหร่ลูก6มาคูณกับ2ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ 12ใช่ไหมคะได้เท่ากับ12ตรงนี้นะลูกนะได้เท่ากับ12ต่อมามาฝั่งนี้บ้างนะคะนำจำนวนที่อยู่ในวงเล็บมาคูณกันก่อนใช่ไหมลูกหคูณ2เท่ากับ12แล้วนำา12มาคูณกับอะไรลูกคูณกับ1ใช่ไหมคะได้เท่าไหร่ลูกได้12เช่นเดียวกันดังนั้นคำตอบที่เราได้ถูกต้องไม่เอ่ย ถูกต้องใช่ไหมคะเราเติมสองลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปมาดูในข้อที่สองนะคะสามคูณสี่คูณหาเท่ากับสามคูณจำนวนอะไรและคูณห้านักเียนจะเติมจำนวนอะไรลงไปดูจำนวนอะไรคะสใช่ไหมคะอุ้ยเก่งมากนะคะจำนวน4ี่นะคะอ้าวมาดูกัน3ามคูณสได้เท่ากับสิบสองใช่ไหมคะ สิบสองนำมาคูณกับห้าได้เท่าไหร่ลูกเท่าไหรสิบสองคูณห้าได้หกสิบใช่ไหมคะอ่นักเรียนก็เขียนหกสิบฝั่งนี้ได้หกสิบนลูกนะอ่าต่อไปมาทําฝั่งนี้บ้างสี่คูณห้าได้ยี่สิบนักเรียนต้องทําในวงเล็บก่อนทุกครั้งใช่ไหมคะสี่ห้ายี่สิบยี่สิบนำมาคูณกับอะไรลูกสามได้เท่าไหร่เอ่ย ยี่สิบคูณสามได้หกสิบเช่นเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นเป็นไงลูกแล้วคำตอบที่เราได้เท่ากันไหมคะตอนนี้ผลคูณที่เราได้เท่ากันทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนที่เราใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยมเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมคะ,ะนี่คือข้อหนึ่งและข้อสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยคะ่ะ ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อ3ข้อ4และข้อ5นะคะอาวมาดูข้อ3ก่อนนะลูกนะข้อ3นะคะ4คูณ8คูณ3นะคะเท่ากับจำนวนอะไรนะคะคูณ8แล้วคูณ3นะคะอ่ะทีนี้ทำไงเอ้ยนำจำนวนไหนใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ลูก สี่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ,ะนำสี่นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าอวงเล็บนะคะวงเล็บที่คุณครูจัดกลุ่มนะคะจัดกลุ่มหรือจัดหมู่ก็คือคุณครูนําจํานวนที่สองคูณกับจํานวนที่สามก็คือแปดคูณสามได้เท่าไหร่ลูกแปดสามแปดสามเท่าไหร่่ะคะแปดสามยี่สิบสี่ใช่ไหมคะ อ่าแปดสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คูณสี่ได้เท่าไรเอย่ยอ่าสี่สี่สิบหกใส่หกทดอะไรลูกใส่หกทดหนึ่งอ่าสี่สองเป็นแปดต่อทดหนึ่งเป็นเก้าเช่ไหมคะดังนั้นฝั่งนี้คําตอบได้เท่าไรลูกเก้าสิบหกเช่ไหมลูกอ่ามาดูฝั่งนี้บ้างน,นะคะมาดูฝั่งนี้บ้างน,นะคะอ่า คุณครูจะนำนักเรียนจะดูสัง,สงเกตคุณครูนะคะนำจำนวนที่1คูณกับจำนวนที่สองก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมาคูณกับจำนวนที่3มใช่ไหมลูกก็จะได้4คูณ8ได้เท่าไหร่ลูก8 4 3สองใช่ไหมคะอ่าแล้วค่อยนำาม2มาคูณกับอะไรลูกคูณกับ3ใช่ไหมลูกอ่า3าค,คูณ2ได้6 สาคูณสได้9ใช่ไหมลูกอ่าดังนั้นนะคะคำตอบฝั่งนี้ก็ได้เท่ากับ96เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะทั้งสองข้างนะคะหรือสองของฝั่งของเครื่องหมายเท่ากับนะคะเป็นไงผลผลคูณเท่ากันไหมลูกเท่ากันดังนั้นก็จะแสดงว่าจำนวนที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้คือเลขสนั้น ที่เราใส่หรือเติมลงไปนั้นเป็นไงลูกถูกต้องนะคะเขาเรียกสมบัติตัวนี้นะคะการเปลี่ยนมู่ของการคูณนะคะอย่าลืมนะลูกนะต่อไปมาดูข้อที่สี่ลูก6กคูณหใส่วงเล็บไว้อใส่ช่องว่างไว้เนี่ยช่องสี่เหลี่ยมไว้นะคะหกคูณห้าห้าคูณจำนวนไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันใช่ไหมลูกเท่ากับ หคูณจำนวนที่ต้องใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วค่อยมาคูณกับสองอนักเรียนจะสังเกตดูนะคะจำนวนมันจะมี3ามจำนวนใช่ไหมลูกจำนวนไหนที่ขาดหายไปเช่นฝั่งนี้มีหกอ่ามีห้าอ่าฝั่งนี้ไม่มีห้าแสดงว่าตรงนี้ใส่เลขอะไรลูกเลขห้าลงไปใช่ไหมคะ ส่วนฝั่งนี้ไม่มีเลขอะไรลูกไม่มีเลขสอนงนักเรียนก็ใส่เลขสองลงไปเห็นไหมคะจำนวนจ,จะเรียงกันเลยนะคะแค่เราเปลี่ยนมูใช่ไหมคะหรือใส่วงเล็บนั่นเองนะคะที่ไม่เหมือนกันนะลูกนะอ่ะมันดตรวจคําตอบดูว่าที่เราใส่ลงไปถูกต้องหรือไม่นะคะมาทําในวงเล็บก่อนมีห้าคูณกับสองได้เท่าไหร่ลูกได้สิใช่ไหมคะจากนั้นนำสิบมาคูณกับอะไร คูณกับหได้เท่าไหร่คะลูกอ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวนี้ก่อนได้หกสิบอ่าตัวนี้นะคะฝั่งนี้ได้คําตอบหกสิบนะคะอ้าวมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะหกคูณห้าหกห้าได้เท่าไหร่ลูกหกคูณห้าได้หกห้าได้สามสิบใช่ไหมลูกอ่าจากนั้นนำสามสิบมาคูณกับสองสมสิบมาคูณกับสองได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก สองศูนย์ได้ศูนสองสามได้หกอ่าฝั่งนี้ก็ได้เท่าไหร่ลูกหกสิบเช่นเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบที่เราใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยมเป็นไงลูกถูกต้องใช่ไหมคะอ้าวทีนี้มาดูข้อสุดท้ายลูกที่ห้านะคะเจ็ดคูณจำนวนใดนะคะแล้วนำมาคูณกับเก้า เท่ากับ7จคูณหแล้วจำนวนใดนะคะที่ต้องใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยมอ่ะเรามาดูนะคะเอจำนวน7เหมือนกันฝั่งนี้มีหนึ่งไหมคะไม่มีอ้าวใส่ลงไปนะคะใส่หนึงฝั่งนี้นะคะไม่มี9อ่าฝั่งนี้ใส่9ลงไปนะคะอ่าเรามาตรวจสอบดูว่าที่เราใส่ไปถูกต้องหรือไม่นะคะ 7จคูณหได้เอ่าเมาคูณกับ7อ่าเกเท่าไหร่ลูกเกเท่าไหร่คะทำไมเก้าได้ไหรือเปล่าอ่านักเรียนลองชูนิ้วขึ้นมาเอาเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก หกห้าสิบสี่เก้าเจ็ดหกสิบสามนะคะอ่าดังนั้นตัวนี้เราก็จะได้หกสิบสามนะคะหลักการท่องแม่เก้าเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะาพาเด็กๆท่องนะคะง่ายมากเลยใช้นิ้วเรานี่แหละนะลูกนะอ่าทีนี้ฝั่งนี้ได้หกสิบสามนะลูกนะอ่าฝั่งนี้ได้หกสิบสามต่อไปมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะนำ 9มาคูณกับ1ได้9ใช่ไหมคะแล้วนำา9มาคูณกับ7นะคะคำตอบก็คือเท่าไหร่ลูกเท่ากับ63เช่นเดียวกันใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็ได้63นะคะอ่าตัวนี้นำมาคูณกันนะลูกนะอ่าเป็นไงสรุปได้ก็คือจำนวนที่เราใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยม1และ9เป็นคำตอบที่ ถูกต้องนั่นเองนะคะผลค,คูณทั้งสองฝั่งหรือทั้งสองข้างนะคะจะมีค่าที่เท่ากันนั่นเองนะคะอะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอฝากแบบฝึกหัดหรือการบ้านไปทําเพื่อทบทวนความรู้ที่คุณครูสอนในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนักเรียนไปดูกันเลยนะว่าคุณครูนั้นให้การบ้านอะไรไปดูเลยค่ะ อ่านะคะเมื่อน,นักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะวันนี้คุณครูขอฝากกันบ้านนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะลูกนะอ่านาตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วเปิดไปหน้า45นะลูกนะในหน้า45นะคะเขาก็จะให้นักเรียนนั้นเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างนะคะ,ะมีทั้งหมดด้วยกันกี่ข้อลูก8ข้อด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะ คุณสมบัติของการเปลี่ยนหมู่ของการคูณนะคะผลคูณทั้งสองข้างต้องเป็นไงกันลูกต้องเท่ากันใช่ไหมคะอ่านะคะอย่าลืมนะคะทำให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ